แต่ถ้าเราตระหนักถึงสิ่งที่เราต้องการนะแล้วเรามองว่าเราอยากเลือกใครอยากเลือกออปชันไหนเข้ามาช่วยเหลือเราก่อนเนี่ยตั้งหลักแค่ตรงนี้เราก็จะพาตัวเองออกจากความซับซ้อนที่มันเกิดขึ้นในสังคมมาได้ออจิตแอปพลิเคชันเพื่อหัวใจหากคุณกำลังต้องการใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังโดยไม่ตัดสินมาระบายความในใจได้ทันทีที่แอปพลิเคชันออจิตที่นี่เราพร้อมจะรับฟังดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Androidแล้วเราจะมาสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเจอกับเจนแล้วก็คุณแม็กอีกเช่นเคยนะคะ EP นี้จะมาพูดถึงเรื่องของนักจิตวิทยาแล้วก็จิตแพทย์ค่ะจริงๆอาจจะมีคนเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเหมือนหรือต่างกันยังไงหรือจริงๆแล้วเขาก็น่าจะทำหน้าที่เหมือนกันนะก็เลยถามคุณแม็กให้คุณแม็กอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะเหมือนอะไรเป็นสเต็ปนะเมื่อกี้ต่างจากเพื่อนต่างจากไลฟ์โค้ชและอันนี้มาวิชาชีพใกล้เคียงกันต้องให้เห็นภาพอย่างนี้ก่อนว่าในเซตติ้งของโรงพยาบาลอย่างเงี้ยครับนักจิตกับจิตแพทย์ก็จะทำงานร่วมกันทีเนี้ยหลายๆครั้งผมจะพยายามเหมือนแบบให้เราเห็นภาพที่อเมริกาเนาะคืออันนั้นมันก็คือข้อมูลที่มันค่อนข้างมีความถูกต้องแหละเพราะอเมริกาเขาก็เหมือนแบบว่ากันตรงๆเป็นประเทศที่แบบเหมือนเป็นเสาหลักทางด้านองค์ความรู้ตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์หรอกเขาก็มีการแบบรันความรู้เรื่อยๆแก้ไขข้อผิดพลาดเงี้ยแต่เนี้ยถ้าเรามองย้อนกลับมาที่ประเทศไทยอย่างเงี้ยถ้าถามว่าต่างไหมในเชิงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงอ่ะก็ต้องบอกว่ามันต่างนั่นแหละเราก็คงจะเห็นนะที่คนบอกไปรอหมอตั้งแต่ตีห้าเจอหมอสิบโมงคุยกับหมอห้าทีจ่ายเงินรับยามาเป็นกรรมกลับบ้านกินยามาเป็น5 ปี 10 ปีไม่หายสักทีบางคนเจอแต่หมอไม่ได้เจอนักจิตหรือบางทีเจอนักจิตก็ไม่ได้คุยทำเทสแล้วกลับบ้านบางที่ก็โหดีมากเลยโอเคเจอทั้งหมอเจอทั้งนักจิตบางที่มีจิตแพทย์อยู่ได้เจอแต่นักจิตไม่เจอหมอก็มีอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือเป็นระบบของโรงพยาบาลที่มันเกิดขึ้นในขณะที่บุคลากรของเราอาจจะยังไม่เพียงพอแล้วก็กำลังแบบก่อร่างสร้างตัววงการทางวิชาชีพเนี่ยให้มันมีความแข็งแรงอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนั้นแบบพวกอาจารย์ที่ยุคนั้นจบมาจากเมืองนอกเงี้ยครับเขาก็อาจจะมีกลุ่มที่คิดเหมือนกันและกลุ่มที่แบบแตกต่างหรือบางคนก็มีสไตล์การทำงานที่ไม่เหมือนใครเลยเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เลยทำให้ภาพเซตติ้งต่างๆที่เราไปเจอในความเป็นจริงอ่ะก็จะแตกต่างแต่ถ้าอย่างนี้เราเจาะลึกไปหน่อยว่าในเชิงภาคการปฏิบัติงานอ่ะเราก็จะมองเห็นแล้วว่าจริงๆมันมีความแตกต่างค่อนข้างมากพอสมควรว่าจิตแพทย์จะเน้นไปทางวินิจฉัยแล้วก็จ่ายยาในการรักษาอันนี้เป็นโทนหลักเลยถ้าเพิ่มมาอีกหน่อยบางคนอาจจะวางแผนการรักษาเพิ่มเติมเช่นการไปตรวจกับนักจิตวิทยาคลินิกดูแล้วคุณกินยาอย่างเดียวไม่ได้นะคุณต้องทำจิตบำบัดก็จะให้นักจิตวิทยาคลินิกเป็นคนทำเราก็จะเห็นฟิลของจิตแพทย์เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเป็นหลักอย่างคุณหมอที่ผมไปคอนซัลท์เคสด้วยอย่างเงี้ยครับที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งคุณหมอก็จะทั้งวินิจฉัยเองจ่ายยาเองทำจิตบำบัดเองด้วยเพราะคุณหมอเทรนจิตบำบัดมาอันนี้คือคุณหมอเขามีออปชันเพิ่มเขาได้เทรนมาจะเห็นได้ว่าจิตแพทย์เนี่ยเหมือนกับคนที่แบบต้องทำหลายๆหน้าที่บางสถานการณ์คนไข้เยอะก็อาจจะได้แค่ดูอาการวินิจฉัยจ่ายยาพอฟอลโล่ดูแล้วมันไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องเพิ่มออปชันอันนั้นเป็นข้อจำกัดของเขาเนาะบางคนก็อาจจะไปถึงขั้นเหมือนแบบว่าทำควบอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้ลงมือรักษาในทางจิตบำบัดเองยกหน้าที่ให้เป็นนักจิตหรือบางที่ที่มันเอื้ออำนวยเรื่องเวลาและจำนวนคนไข้ที่ไม่ได้เยอะเขาก็อาจจะทำทุกอย่างก็ได้แต่พอมาเปรียบเทียบกับนักจิตวิทยาปุ๊บเนี่ยนักจิตวิทยาเหมือนเป็นนักวิชาชีพที่แบบมีกรอบชัดเจนอย่างจิตแพทย์บางทีกรอบมันกว้างครับเขาก็ไม่ได้ระบุนะว่าวินิจฉัยจ่ายยาแล้วจบบางที่ออกแบบการรักษาสั่งตรวจประเมินบางที่มีจิตแพทย์นะแต่การจะสั่งตรวจเขาอาจจะเป็นคนสั่งแต่ในเชิงปฏิบัติคนออกความคิดเห็นจริงๆก็คือตัวนักจิตเองอย่างจิตแพทย์มันก็จะดูแบบมีเหลื่อมๆนิดนึงแต่ของตัวนักจิตมันก็จะเป๊ะแบบเป๊ะมากๆในโครงสร้างของโรงพยาบาลบางทีนักจิตก็จะคอยรับคำสั่งของจิตแพทย์มาอีกทีนึงเพื่อมาคอยทำงานต่างๆแล้วงานของเขาก็จะอยู่ตามฟิลของเขามันก็จะเป็นฟิลที่1ทำเทสเพื่อดูว่าอาการของคุณเป็นไงดีขึ้นไหมประกอบการวินิจฉัย2พูดคุยกับคุณทำจิตบำบัดอันนี้2อย่างนี้เราจะเห็นกันได้เยอะในโรงพยาบาลแน่นอนว่าเราจะจ่ายยาไม่ได้นักจิตจ่ายยาไม่ได้ปรับยาให้เคสก็ไม่ได้เพราะนั้นในออปชันนี้บางทีเคสอาจจะไม่ได้มี
ทางออกร่วมกับนักจิตบางทีอาจต้องกลับไปปรึกษาแพทย์ที่เป็นเจ้าของไข้อย่างเงี้ยครับอันนี้เอาเห็นภาพรวมก่อนว่าโรงพยาบาลรัฐก็อย่างนี้เอกชนก็อย่างนี้นี่เราเติมอีกนิดสถานให้บริการแบบเอกชนอีกบางที่เขาก็มีเซตติ้งที่แตกต่างกันอีกแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันว่าจิตแพทย์จะทำงานแบบนี้แบบนี้ผมเห็นบางคลินิกครับที่เขามีเวลามากๆเนี่ยจิตแพทย์เขาก็จะวินิจฉัยสั่งยาพอเขามีเวลาถ้าเขามีสกิลทำจิตบำบัดเขาก็จะมาช่วยนักจิตทำจิตบำบัดเหมือนกันถ้าจิตแพทย์มีความสามารถในการทำเทสเขาก็จะมาทำเทสเหมือนกันเรียกได้ว่าถ้ากลางช่องตารางอ่ะเวลาจิตแพทย์มีความสามารถตรงไหนเพิ่มจิตแพทย์ก็จะทำได้เลยกรอบของจิตแพทย์ก็จะกว้างในประเทศไทยของเราส่วนนักจิตมันมีกรอบชัดมาอยู่แล้วเราก็รันหน้าที่ของเราตามบทบาทวิชาชีพเราก็ไม่ก้าวก่ายไปถึงเรื่องแบบการใช้ยาหรือการไปวินิจฉัยเชื่อว่าเล่าแค่นี้เห็นภาพคร่าวๆแล้วแหละว่าเนี่ยจริงๆแล้วนักจิตอะต่างกับจิตแพทย์พอสมควรจิตแพทย์เหมือนหมอกระดูกอะแต่นักจิตวิทยาเราเหมือนนักกายภาพทำงานร่วมกันเพื่อคนไข้เหมือนกันแต่วิธีการทำงานต่างกันเลยต่างกันแล้วแต่ละบริบทในแต่ละสถานที่ก็แตกต่างกันไหมคะมันก็แล้วแต่ระบบของโรงพยาบาลนั้นๆเนาะและอย่างในคลินิกล่ะคะถ้าโรงพยาบาลโอเคเราแยกเป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนก็ระบบก็แล้วแต่ที่วางไว้ไม่เหมือนกันแล้วถ้าอย่างในคลินิกอ่ะมันจะมีคลินิกที่มีแค่นักจิตวิทยาหรือต้องมีทั้งคุณหมอและนักจิตวิทยาอันนี้ผมว่าเป็นความสะดวกใจส่วนบุคคลแล้วก็ความสะดวกใจด้านกำลังทรัพย์อันนี้พูดตรงๆว่าบางทีเราทำงานคนเดียวเราก็รับเงินคนเดียวแต่ถ้าเรามีหุ้นส่วนปุ๊บมันก็แชร์ถูกไหมแปลว่าเคสมันก็ต้องเยอะขึ้นอันนี้เราพูดถึงว่าการจะสร้างสถานบริการอะไรอย่างเงี้ยบางที่ก็อาจจะแบบคนเดียวหรือบางคนก็อาจจะชอบทำงานคนเดียวบางคนมาเป็นกลุ่มมีคอนเนคชั่นมาร่วมลงทุนกันก็จะมีความแตกต่างแต่สุดท้ายอ่ะการเซตบริบทก็จะอยู่ที่หน้างานตรงนั้นอีกแล้วมันจะมีบางครั้งอ่ะครับมันจะต้องมีการคอนซัลท์ร่วมกันบางทีมันก็จะแบบมีการทำงานเหลื่อมๆเพื่อแบบขอคำปรึกษาหรือว่ามาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันเพื่อให้เจอความแตกต่างอันนี้คือการทำงานของนักจิตแต่สิ่งนึงเนี่ยที่ประชาชนหรือว่าผู้รับบริการจะไม่ได้เห็นเลยก็คือภาพเบื้องหลังที่พวกเขาทำงานเราจะเข้าหาเขาด้วยการรับรู้ว่าถ้าฉันเป็นแบบนี้ต้องไปที่นี่ถ้าฉันเป็นแบบนี้ต้องไปที่นี่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 ย้อนกลับไปอันแรกจนบางทีเราลืมคิดไปว่าเราเป็นแบบนี้เราควรหาออปชันแบบไหนให้ตัวเรากันแน่ผมจะมีกลุ่ม Facebook ที่ผมแบบชอบเข้าไปดูมันเป็นกลุ่มแบบคุยเรื่อง Mental Health เรื่องโรคจิตเวทหลายๆคนจะตอบแบบเทรนที่ผมพูดไปเลยว่าไม่ต้องรู้หรอกว่าเราป่วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราหาหมอเรารู้เองไม่ได้ผิดนะแต่มันเหมือนกับว่าเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยกำลังเข้าใจว่าทุกอย่างอะเริ่มที่หมอแล้วจบที่หมอซึ่งในความเป็นจริงอะมันไม่ใช่นะเพราะว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะทำให้ปริมาณเคสอะไปกองอยู่กับหมอเยอะเกินไปแต่ถ้าสมมติเรามีความเข้าใจได้โอเคแหละว่าการจัดสรรเรื่องบุคลากรเป็นเรื่องของโรงพยาบาลแล้วก็นโยบายต่างๆก็ว่ากันไปแต่ถ้าเนี่ยประชาชนทั่วไปอย่างเราหรือในฐานะผู้รับบริการเนาะเราเริ่มรับรู้แล้วว่าอ๋อฉันยังไม่ต้องไปพบหมอฉันควรไปพบนักจิตก่อนเพราะเราเห็นความแตกต่างแล้วไงว่าอ๋อโอเคแล้วนักจิตไม่ได้วินิจฉัยไม่ได้จ่ายยาแต่มีความสามารถช่วยเราได้แบบนี้แบบนี้นะคุยกับเราได้เข้าใจปัญหาเราได้สะท้อนปัญหาเราได้เห็นมิติของปัญหาเชื่อมโยงทำให้เห็นคอคอนเซปต์คออิชชูเอ้ยเราทัชกับเวนี้เรารู้สึกต้องการอ่ะเราก็ไปเวนี้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ยังอยากได้ความชัวร์ว่าป่วยหรือเปล่านะยืนยันเลยอ่ะอันนี้ก็ลองไปหาหมอดูก่อนก็ได้นะมันก็จะเกิดการเวทและการเคลียร์ปริมาณต่างๆแต่อันนี้เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าบางโรงพยาบาลน่ะมันเป็นโปรเซสเจอหมอทั่วไปก่อนหมอทั่วไปคอนเฟิร์มแล้วคุณต้องเจอจิตเวชอ่ะคุณไปเจอจิตแพทย์จิตแพทย์เห็นปุ๊บอ่ะเดี๋ยวคุณต้องไปเจอนักจิตนะแต่ไม่ได้เจอวันนี้นัดคิวไว้ก่อนมาจากบ้าน4:00 ถึงโรงพยาบาล5:00 เจอหมอทั่วไป10:00รออีกเดือนนึงได้เจอจิตแพทย์รออีก2เดือนถึงได้เจอนักจิตมันกินเวลาเพราะว่าปริมาณผู้ป่วยหรือคนใช้บริการมันเยอะมากๆแล้วพอเราเห็นภาพว่ามันต่างหรือเปล่าหรือบางคนคิดอย่างนี้นะไม่สำคัญหรอกต่างไม่ต่างไปหาก่อนบางครั้งมันทำให้เราเหมือนแบบไม่ได้เลือกออปชันที่แมทช์กับเราเราคิดแค่ว่าเราต้องเลือกเราต้องเลือกเราต้องเลือกแล้วมันก็จะไม่ได้ส่งผลเสียแค่กับตัวเราด้วยแต่มันจะสามารถสะท้อนให้เห็นภาพในสังคมเราได้ว่านี่มันก็มีเคสไปกองอยู่อย่างนี้แหละแต่ถ้าเราแบบคอนเฟิร์มนะเราเลือกแบบนี้เราก็จะเจอออปชันที่ทรัสต์กับเรามากขึ้น
แล้วมันจะไม่ใช่แค่เลือกออปชันที่ trust นะเราอ่ะจะรู้แต่แรกเลยว่าเราต้องการอะไรแล้วถ้าเราไปคุยอย่างเงี้ยสมมติผมรู้แล้วนะว่าผมต้องคุยกับนักจิตเพราะผมเห็นพอยต์ตัวเองแล้วเวลาไปคุยอ่ะผมจะรู้อีกว่านักจิตคนเนี้ยตอบโจทย์ผมหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ตอบโจทย์เห็นไหมมันมีอะไรที่มากกว่าการเลือกอย่างเงี้ยครับเอาถ้าอย่างสมมติเจนมีปัญหาแค่อะนอนไม่หลับแล้วเจนจะเลือกใครดีอะคะหมายถึงเจนต้องรู้ขนาดไหนว่าแบบมีปัญหานอนไม่หลับแล้วหาใครดีอะหมอหรือนักจิตดีอะหรือเราต้องสำรวจตัวเองเข้าไปอีกว่าเออนอนไม่หลับเพราะอะไรอะไรจริงๆนี่เป็นคำถามที่ดีมากนะเพราะว่าการนอนไม่หลับเป็นคำถามเบสิกมากๆจริงๆผมว่าจะสำรวจตัวเองเพิ่มก็ได้หรือไปเลยก็ได้แต่เราลองตั้งหลักง่ายๆอย่างนี้ก่อนสมมติว่าคุณเจนนอนไม่หลับถูกไหมเราจะไม่พูดเลยนะว่านักจิตทำงานยังไงแต่เราถามตัวเองหรือยังล่ะว่าเราอยากให้ใครมาแก้ไขปัญหานอนไม่หลับให้เราแล้วคุณมองดูสิจิตแพทย์ทำงานยังไงล่ะนักจิตคลินิกทำงานยังไงนักจิตบำบัดเป็นยังไงนักจิตปรึกษาเป็นยังไงคุณมองเห็นภาพตรงนี้ใช่ไหมคุณก็เลือกเอาทีเนี้ยคุณก็จะพาตัวเองออกจากความซับซ้อนที่เราเพิ่งอธิบายภาพกันไปเมื่อกี้ได้พอคุณเลือกปุ๊บแมทช์ไม่แมทช์ไม่รู้แต่คุณรู้แล้วนี่ว่าคุณต้องการอะไรคุณไปก่อนแล้วคุณก็จะเห็นว่ามันตอบโจทย์หรือเปล่าผมให้เห็นภาพง่ายๆสมมติมาเจอจิตแพทย์จิตแพทย์มีเวลา10นาทีฟังนอนไม่หลับนอนไม่หลับมากี่สัปดาห์แล้วอ่ะไหนลองเช็คอาการที่ดูแล้วคุณไม่ได้เป็นซึมเศร้านะคุณอาจจะเครียดมากนอนไม่หลับอาการอย่างเงี้ยคุณต้องกินยาแก้เครียดแล้วก็ลองเอายานอนหลับตัวนี้ไปกินด้วยกินแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวเรานัดฟอลโล่ตีต่างว่ามันเป็นแบบนี้จบไปหานักจิตวิทยาคลินิกนักจิตวิทยาคลินิกก็ลองทำเทสก่อนพอทำเทสเสร็จปุ๊บไม่เจอใครที่เหลืออะไรนะงั้นลองทำจิตบำบัดมาให้ก็อาจจะนั่งคุยกันหรือไปเจอนักจิตปรึกษาเลยนักจิตปรึกษาก็อาจจะต้องพิจารณาดูแล้วว่าคุณใช้ชีวิตยังไงทำไมคุณถึงนอนไม่หลับเช่นเดียวกันนักจิตบำบัดก็เหมือนกันสมมติไปเจอนักจิตบำบัดโดยตรงเลยนะไม่ผ่านใครเลยคุณนอนไม่หลับขอเช็คก่อนอาการนอนไม่หลับของคุณเป็นยังไงแบบไหนที่คุณนิยามว่ามันเรียกว่านอนไม่หลับเขาก็จะเช็คได้ทั้งพีเรียดการนอนเวลานอนปกติการนอนมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงสาเหตุที่ทำให้เปลี่ยนคืออะไรเพราะว่าอาการนอนไม่หลับเกิดขึ้นได้หลายอย่างทั้งทางสมองก็ได้ทางร่างกายอื่นๆหรือการปรับตัวเฉียบพลันที่เป็นไปไม่ได้หรือบางครั้งทรามาภายในจิตใจก็สามารถทำให้นอนไม่หลับและกลายเป็นปัญหาเรื้อรังได้เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยแค่เรื่องนอนไม่หลับอ่ะนักวิชาชีพแต่ละสาขาแต่ละหมวดเขาก็มีมุมมองเขาแล้วก็ตีความประเด็นนี้ได้หลายแบบมากเพราะนั้นคุณก็ต้องเจอกับคนที่ trust แต่ในความเป็นจริงอ่ะเราไปลุ้นแบบนั้นตลอดเวลามันก็ไม่ได้เพราะเราก็เสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินเนาะเราเลยต้องถามตัวเองก่อนว่าเราอยากเลือกออปชันไหนให้แมทช์กับเรามากที่สุดอย่างหลายคนอ่ะที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับอ่ะอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะเคสที่เข้ามาหาผมอ่ะจะชอบพูดว่านอนไม่หลับแต่ตัวเองก็รู้สึกอยู่แล้วว่ามันมีอะไรมากกว่านอนไม่หลับพอคุยไปคุยมามันก็จะเจอประสบการณ์เจอความรู้สึกเรื่องนู่นนั่นนี่เยอะแยะไปหมดแล้วผมก็จะทำให้เขาเห็นว่าคุณจัดการความรู้สึกก้อนนี้ไม่ได้พอจัดการไม่ได้คุณใช้วิธีแบบนี้แล้วมันก็รีแอคออกมาแบบนี้ส่งผลแบบนี้แล้วก็ทำให้คุณเกิดการนอนไม่หลับแล้วก็ทำให้เขาเข้าใจว่าต้องแก้ยังไง1 2 3 4เขาก็จะเห็นภาพแล้วลองรีเช็คดูว่าหายไหมหลายๆเคสก็จะหายแต่บางเคสเนี่ยที่ผมมองแล้วว่าการแก้เรื่องพวกนี้มันใช้เวลานานผมก็อยากจะแนะนำว่าเราไปพบจิตแพทย์ไหมล่ะบางทีทานยาก่อนแล้วก็คุยร่วมกันเพราะว่าการคุยบางทีมันหนักนะแล้วพอเรารู้ว่าโอ้นี่เรามีทรามาเหรอโอ้แล้วฉันยังไม่พร้อมจะจัดการเลยแต่ฉันต้องนอนเพราะฉันต้องตื่นไปทำงานทุกเช้าบางครั้งการกินยาในส่วนนี้ก็จะช่วยเห็นไหมมันก็มีออปชันเพิ่มเข้าไปอีกก็แล้วแต่เทคนิคแล้วก็วิธีการในการทำงานของแต่ละคนแต่ก็ยืนยันให้เลยว่าจริงๆมันต่างแต่ถ้าจะต่างขนาดไหนอ่ะตอบเป็นคำตอบตัวนี้คงไม่ได้ก็ได้แต่แชร์ประสบการณ์แล้วก็ภาพที่เราเห็นมาให้คุณผู้ฟังรับรู้แล้วก็เห็นถึงแบบปัญหาที่มันพ่วงมาถึงความซับซ้อนแต่ถ้าเราตระหนักถึงสิ่งที่เราต้องการน่ะแล้วเรามองว่าเราอยากเลือกใครอยากเลือกออปชันไหนเข้ามาช่วยเหลือเราก่อนเนี่ยตั้งหลักแค่ตรงนี้เราก็จะพาตัวเองออกจากความซับซ้อนที่มันเกิดขึ้นในสังคมมาได้แล้วเราก็รันกระบวนการของเราต่อไปเรื่อยๆบางคนอาจจะเจอแบบเลือกปุ๊บ trust เลยก็มีบางคนเปลี่ยนนักจิตมา 2, 3, 4คนละถึงจะเจออย่างมาเคสผมอย่างเงี้ยกินยามาเกือบ10ปีอย่างเงี้ยรักษามานานก็มาคุยกับผมใช้เวลาประมาณปีครึ่งคุณหมอก็อนุญาตให้เขาหยุดยาได้ครับซึ่งผมก็จะไม่ได้ตีความด้วยนะว่าการรักษาก่อนหน้ามันไม่ดีไม่โอเคเพราะว่าเขาไปโรงพยาบาลรัฐคุณหมอก็มีเวลาจำกัดนักจิตกว่าจะได้เจอก็3เดือนครั้ง6เดือนครั้งคิวมันยาวซึ่งเคสแบบเขาอ่ะมันต้องใช้ความถี่ต้องใช้ระยะเวลาแล้วเราก็ต้องใส่ใจและลงรายละเอียดกับเขามากขึ้นแต่พอมันมีการกินยามีอะไรมาก่อนเขาก็เริ่มเห็นภาพเลย
พอมาต่อตรงที่มันก็ใช้เวลาปีครึ่งแต่ถ้าย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นมันอาจจะไม่ปีครึ่งเหมือนตอนนี้ก็ได้อาจจะนานกว่านี้ก็ได้อาจจะเร็วกว่าเราก็ตอบไม่ได้แต่เห็นว่าสุดท้ายแล้วผมก็มองว่าที่เขาเลือกหมอคนนี้นักจิตคนนี้เขาโอเคกับเขานะมันทำให้เขาใช้ชีวิตมาได้ตลอด10ปีแต่แค่ว่ามันไม่หายขาดผมก็อาจจะโชคดีตรงที่มารับไม้ต่อในช่วงที่แบบทัมมิ่งมันเหมาะสมแล้วการจะค่อยๆทำให้เขาดีขึ้นจนคุณหมอมองว่าเฮ้ยเขาดีขึ้นมากจริงๆจนหยุดยาได้เงี้ยแต่เจนคิดว่าเดี๋ยวนี้การหานักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์อ่ะค่อนข้างง่ายมากยิ่งขึ้นไม่จำเป็นจะต้องไปโรงพยาบาลรัฐอย่างเดียวถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังคนไหนแบบรู้สึกว่าเนี่ยฉันอยากจะหาคุณหมอหรือนักจิตวิทยาสักคนนะคุณสามารถพิมพ์เข้าไปใน Facebook ได้เลยแล้วว่าแต่ละเพจของแต่ละคลินิกหรือโรงพยาบาลหรือว่าแต่ละสถานบริการแต่ละสถานบริการอ่ะเขาก็จะบอกเลยว่าคุณหมอคนนี้นะคะจะถนัดด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นักจิตวิทยาท่านนี้จะถนัดด้านนี้อินบ็อกซ์ไปถามกันเลยว่าเราจะเลือกใครดีหรือว่าเราลองไปอ่านดูก็ได้ว่าท่านคนนี้ดูรูปแล้วใช่ใช่ใช่อ่านแล้วคิดกับเราอะไรเงี้ยช่วงที่ผมเริ่มทำงานใหม่ๆเคสที่ผมเข้ามาตลกมากเลยคือทุกคนแบบเซิร์ชเฟซบุ๊กคำว่านักจิตวิทยาแล้วไปเห็นเพจผมแล้วเขาก็แบบไม่ได้เชื่อหรอกว่าผมจะช่วยเขาก็ลองอ่านบทความเขารู้สึกว่าใครรู้สึกใช่เขาก็มายังรู้สึกไม่ใช่เขาก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ยกตัวอย่างในเชิงแบบปฏิบัติการที่มันเห็นภาพเนาะโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนสถานคลินิกนี่เรายังไม่พูดถึงในแอปอีกนะทุกวันนี้มีในแอปอีกใช่ในแอปในเพจโอ้เยอะมากสำหรับเป็นออปชันเสริมนอกจากโรงพยาบาลรัฐละกันหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าแบบเฮ้ยไม่สะดวกเดินไปคลินิกอะไรเงี้ยแล้วผมก็บอกอย่างนี้ด้วยว่าบางแอปมันก็แพงบางแอปมันก็ถูกก็มีบางทีเราอาจจะมองว่าเอกชนแพงแต่ว่าโอเคแหละเราอาจจะไม่ได้แบบสัปดาห์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามองดูแบบองค์รวมแล้วเราจัดสรรดีบางทีมันก็ไม่ได้แบบรุนแรงเกินกว่ากำลังทรัพย์เราจะสู้ไหวผมมองว่าแบบนั้นจะมองว่าก็ดีแบบว่าง่ายดีในการแบบหาแรงซัพพอร์ตใจคือจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ EP แรกถึงเนี้ยมันก็จะเป็นข้อมูลที่แบบเชื่อมโยงต่อเนื่องไล่มาเป็นสเต็ปเนาะถ้ามาถึงตรงเนี้ยไม่ว่าเราจะแบบไปสถานบริการจริงไหมหรือว่าไปแอปหรือว่าไปเลือกใครอ่ะสุดท้ายอ่ะคีย์เวิร์ดที่อยากให้คุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมเนี่ยจำไว้ขึ้นใจเลยก็คือว่าคุณต้องเห็นหน้าตาความรู้สึกและความต้องการของตัวเองก่อนแล้วคุณค่อยไปเลือกออปชันอย่าให้ออปชันน่ะมาบีบหรือว่าครอบหรือจูงใจให้คุณน่ะเข้าไปหาเขาในโมเมนต์นี้คุณเป็นผู้เลือกอยู่คุณควรตระหนักชัดเจนกับตัวเองมากๆแล้วเลือกกับความรู้สึกของคุณที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณไว้ใจคนนี้คุณอยากรอคนนี้เลือกด้วยความรู้สึกแบบนี้ดีกว่าผมแอนตี้อย่างนึงเลยก็คือผมไม่อยากให้เลือกคนคนหนึ่งเพราะความเก่งเคยมีเคสคนหนึ่งอ่ะแนะนำเพื่อนแล้วเขาก็ขายของว่าผมมาเก่งมากเข้ามานู่นนั่นนี่พอคุยกันปุ๊บเคสที่เป็นเพื่อนเข้ามาเขาพูดกับผมว่าเขารู้สึกว่าเขาดีขึ้นนะแต่เขาไม่รู้สึกว่าผมเก่งเลยเขาใช้คำว่าผมอะรู้สึกธรรมดามากๆไอ้คำพูดเนี้ยมันมีความหมายเกี่ยวกับบุคลิกภาพของเขาเขาไม่ได้ตั้งใจจะว่าหรอกแต่ผมอยากให้เห็นว่าที่ยกตัวอย่างเนี้ยเพราะว่าพอเราใช้คำว่าความเก่งเข้ามาชี้นำเนี้ยบางครั้งอะมันกลายเป็นกรอบไปครอบคนที่จะเข้ามาผมเจอเยอะมากเลยใน Facebook ที่คุยกันในกลุ่มว่าเขาคาดหวังเนาะใช่อย่างเงี้ยฉันไม่อยากเปลี่ยนหมอคนเนี้ยทุกคนในกลุ่มแนะนำมาว่าเก่งมากถ้าฉันไม่คุยกับหมอคนนี้หรือหมอคนนี้รักษาฉันไม่ได้แปลว่าฉันแย่ดิเห็นไหมมันเหมือนแบบไปสร้างบรรทัดฐานอะไรที่แบบไปตีตาเขาซ้ำอ่ะค่ะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นคุณสามารถเปลี่ยนได้แล้วเวลาเลือกคุณไม่ต้องเลือกด้วยความเก่งเลือกด้วยความใช่ความรู้สึกที่คุณอยากลองคุณรู้สึก trust เข้าไปก่อนความเก่งมันควรจะเป็นแบ็กกราวด์ที่รองลงมาเพราะว่าในความเป็นจริงเก่งยังไงอ่ะอัตราการรักษาหรืออัตราการสำเร็จในการทำงานมันก็ไม่ 100% นะครับค่าเฉลี่ยมันควรอยู่ที่ 90-95 ไม่มี100นั่นแหละเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็น1ใน 90-95 หรือจะเป็น1ใน 5-10% ตรงนั้นใช่เราก็ไม่รู้แต่ว่าอ่ะเราสามารถเลือกและลองได้ตามสิทธิของเราละกันใช่ครับโดยที่ให้เบสมันมาจากความชัดเจนของหน้าตาสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจเราซื่อสัตย์ด้วยความรู้สึกเราดีกว่าสำหรับเอพิโซดนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม็กมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังไงคุณผู้ฟังอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณ
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android